คุณนากามุระอิคุมินะครับผมยังจำกันได้ไหมเอ่ยนากามุระอิคุมิอ่ะผมว่าภาพนี้อาจจะจำไม่ได้แต่ว่าถ้าย้อนไปนิดนึงนะเป็นอันนี้หลายปีแล้วน่าจะ 3-4 ปีที่แล้วได้นะครับก็คือเขาเป็นหนึ่งในทีมพัฒนาเกมนะครับแล้วก็มาจากอะไรนะมาจากของก็เป็นอาร์ตเป็นเมนอาร์ติสของ Evil Within ทั้งสองภาคใช่แล้วก็ทำงานร่วมกับของทางโกเกมเวิร์กอะไรเงี้ยไอ้ทางโกเกมทมงาโกก่อนแทงโกจริงๆภาษาญี่ปุ่นคือเขาเรียกทางเขาออกเสียงกับทางโกเว้ยฝรั่งเรียกแทงโกเรียกทางโกญี่ปุ่นเรียกทางโกนะก็ประมาณนั้นซึ่งอันนี้เนี่ยก็คือเจ้าตัวตั้งแต่ตอนนู้นมาแล้วก็แบบเป็นแบบนักพัฒนาเกมที่ออกสื่อมาแล้วมีสีสันเนาะอะไรต่างๆนะครับแล้วทีนี้เคยอยู่เนี่ยทางโกะกับคุณชินไอมิคามิชินจจริิงมีคนะำนี้ชินจิมิคามินะแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเขาก็ตอนนั้นก็แบบดูเหมือนน่าจะโอเคดีแล้วก็มีข่าวด้วยนะเขามีข่าวว่าคุณอิฟูมิเนี่ยกับทางโกะเนี่ยมีเสนอโปรเจกต์กับแคปคอมเว้ยเขาจตะ้องย้อนไปก่อนจริงๆแล้วว่าคุณอิคุมิเขามีความหลังกับโอคามิอยู่เขาเป็นคนวาดฉากหลังในโอคามิใช่เป็นเรียกว่าเป็นทีมตั้งแต่สมัยโคลเวอร์เลยใช่ทีนี้โอคามิเนี่ยถ้าหากว่าใครเป็นสมาชิกเนี่ยน่าจะเห็นอยู่แล้วว่าผมรักเกมนี้ขนาดไหนแล้วผมเล่นมันโอ้โหเล่นกับสมาชิกนะมาอย่างยาวนานประมาณนั้นหนูว่าซึ่งใช่เกมนี้เนี่ยมันถือว่าเป็นหนึ่งในเกมดีมากๆเกมหนึ่งที่แบบว่าผมแบบอยากถ่ายทอดให้ทุกคนได้เห็นกันนะมันเป็นหนึ่งในเกมที่แบบอาร์ตมากนะแล้วก็ด้วยความที่ว่าเขาเคยมีประสบการณ์กับเกมนี้มาก่อนถูกไหมนะฉะนั้นก็คือเดี๋ยวนะผมขอแชร์ผมเปิดจออยู่ดีอ่ะคือเมื่อปี2020เนี่ยก็มีข่าวว่าทีมของคุณอิคุมิเนี่ยเขาก็พิชโปรเจกต์นี้กับแคปคอมไว้ว่าเขาอยากสานต่อโอกามิเขาพูดเหมือนประมาณว่าน่าจะสานต่อเป็นในฐานะภาคต่อนะหรือไม่ก็เป็นรีเมคหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่นะแล้วตอนนั้นเนี่ยเขาก็มีข่าวประมาณว่าเฮ้ยเนี่ยมันมีความเป็นไปได้สูงมากเลยนะเขาพูดคือการที่เอามาพูดออกสื่อเนี่ยแปลว่าแบบมันดูมีแนวโน้มที่จะเป็นไปได้มากๆเลยถูกปะแต่แล้วหลังจากนั้นน่ะเขาก็ออกจากทางโกเกมไปเรียบร้อยเขาลาออกนะครับมาตั้งบริษัทตัวเองชื่อบริษัทว่า Unseen Tokyo เป็นค่ายเกมนะสตูดิโอเกมของตัวเองเลยนะเว้ยแล้วตอนนั้นเนี่ยก็หายแบบก็เปิดสตูดิโอเกมมาแล้วแล้วก็เปิดเว็บไซต์แล้วแบบว่าโอ้เว็บไซต์สตูดิโอเขานี่ก็แบบดูมีความคูลๆมีกราฟิกแบบว่าดำๆเท่ๆนะเอจีเอจีหน่อยประมาณนั้นจนในวันนี้นะครับเจ้าตัวก็ได้ออกมาณเวทีงานเกมอวอร์ดได้มาเปิดตัวนะเคมูริเกมใหม่นะเป็นเกมแนวไหนก็ไม่รู้แหละแต่ว่าเปิดตัวแล้ววันนี้นะก็คือเป็นเกมแบบเนี่ยเป็นภาพแนวดูมีความเหมือนแบบญี่ปุ่นไซเบอร์พังหน่อยๆป่ะญี่ปุ่นหรือไม่ก็อะไรก็ไม่รู้นะเป็นเมืองแบบนะกลิ่นอายไซเบอร์พังประมาณนึงทำไมผมไม่เห็นอะไรนะผมไม่เห็นตัวขึ้นเรทของอดีบทขึ้นมาแต่ทำไมคนไหลเข้ามาเหมือนอดีบทมาแล้วไม่เห็นตัวเล็กเลยสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับขอบคุณมากนะครับไม่แน่ใจว่าไม่ว่าใครน่าจะเลทขอเลทมาสวัสดีอีกทีนึงนะครับผมก็น่าจะอดีบทเลยไม่มีน่าจะมีช่องอื่นนะขอบคุณมากขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณครับเราคุยเรื่องเกมต่ออ่ะแล้วก็ด้วยความที่ว่าอะไรนะตัวเกมนี้นะก็คือเพิ่งเปิดตัววันนี้เนี่ยแล้วผมว่าแบบเฮ้ยมันดูวิชวลต่างๆมันก็น่าสนใจนะแบบว่าดูมีความกราฟิกและเล่นแสงสีที่ตื่นตาตื่นใจดีนะแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่หลายคนน่าจะเตะตากันมากๆก็คือนี่ที่ใดมีควันที่ใดมีควันที่นั่นมีอะไรไม่รู้นะมีภาษาไทยด้วยเนี่ยผมแบบนั่นมีไฟป่ะค่อนข้างคาใจมากว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงตัดสินใจให้มีภาษาไทยหรือมีทีมงานคนไทยอยู่ในนั้นหรือเปล่าก็เป็นไปได้เหมือนกันหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันฉากเล็บเป็นปลายนั้นพอดีไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าทำไมถึงต้องจงใจให้มีภาษาไทยผมก็แบบคาใจตรงนี้อยู่เนาะแล้วก็ตัวละครเองเนี่ยก็แบบว่าโอ้ขายวีปเอาเรื่องเลยคุณดูเนี่ยตัวละครที่แบบว่าแม่งเป็นนินจาสาวมีความหูแมวนะเล่นชู2 นิ้วกับกล้องเนี่ยแบบว่าโอ้โห
ขายวีฟจัดๆอ่ะผมมั่นใจว่าแบบทีมงานเขาต้องแบบเป็นวีฟญี่ปุ่นกันพอสมควรนะแล้วน่าจะมีทีมงานทั้งคนญี่ปุ่นและคนต่างชาติอยู่ในนั้นนะอย่างแบบว่ามีธนูเนาะมีดาบเนี่ยแบบทุกอย่างแม่งดูมีความเป็นแบบอนิเมะอิชหมดเลยอ่ะแบบดูมีความขายวีฟมากๆอ่ะนะแล้วสิ่งที่ตื่นตาตื่นใจมากๆเนี่ยก็คือตอนท้ายเนี่ยแบบเราจะได้เห็นแบบนี้นะพวกนี้มันเหมือนเป็นนินจาเนาะมีความปากลัวมีความกระโดดโลดโผนหน่อยเนาะอะไรประมาณนี้แล้วตอนท้ายเนี่ยตัวละครตัวนึงก็แบบทำมือนะทำมือเป็นช่องสี่เหลี่ยมแบบนี้นะแล้วพอซูมไปในมือนั้นนะเราก็จะได้เห็นแบบว่าไอ้เชี่ยพวกนี้เขาสามารถแบบมองเห็นอีกมิตินึงเป็นโยคัยต่างๆได้นะแล้วดูแบบหูคือผมว่ามันเป็นเกมที่คนที่ชอบอะไรเป็นสไตล์ญี่ปุ่นแล้วมีความสมัยใหม่หน่อยอ่ะน่าจะแบบ Lineable น่ะชอบได้ไม่ยากเหมือนกันแต่ตอนนี้จนถึงตอนนี้นะก็ยังไม่รู้ว่าเกมมันจะเป็นเกมแนวไหนและเกี่ยวกับอะไรนะแล้วก็เนี่ยแล้วก็พูดมาสั้นๆว่าชื่อเกมคือเคมูรินะครับเคมูริคืออะไรมันแปลว่าควันเว้ยในภาษาญี่ปุ่นอ๋อที่ใดมีควันมันก็เลยเป็นที่มาของคำว่าที่ใดมีควันจุดๆอะไรก็เป็นที่นั้นมีอะไรก็ไม่รู้แหละนะก็เลยแบบธีมมันน่าจะเกี่ยวข้องกับอะไรบางอย่างก็ได้มั้งนะเพราะว่าแบบเนี่ยแบบหลายๆซีนตัวละครก็จะอยู่กับควันหมอกแสงอะไรประมาณนี้มันก็แบบอาจจะเป็นธีมที่เกี่ยวข้องกันก็ได้เนาะแล้วตอนนี้นะครับผมไม่ใช่แค่ตัวเทเลอร์นะใน Twitter Official ของอันซีนโตเกียวอ่ะแม่งขายเสื้อแล้วเว้ย oh. ขายของกันแล้วเปิดขายของโปรดักต์ของเคมูรินี่แล้วเว้ยแล้วพอยต์ก็คือภาพคอนเซปต์อาร์ตที่ขายมาพร้อมเสื้อเนี่ยนี่มีรูปนี้นี่รูปคุณอิคุมิกับเหล่าโยคัยเว้ยก็มีไอ้เหี้ยแบบก็เจ๋งดีว่ะนะนี่คือภาพที่เขาลงโปรดักต์ของสินค้าเลยนะแล้วก็มีหลายรูปด้วยนะอันนี้ผมหยิบมาแค่บางส่วนว่าแบบเฮ้ยดูดีจังอ่ะแล้วเนี่ยคือภาพคอนเซปต์อาร์ตมาดูเจ๋งมากเลยคุณดูรูปนี้ดิใช่นี่อีกรูปนึงนะคุณฮิโร่นิดนึงใช่แกเป็นทำคอนเซปต์อาร์ตให้โกดไวโตเกียวใช่ไหมแต่เกมยังไม่ออกแกลาออกก่อนแล้วเขาออกก่อนที่เกมจะออกซึ่งก็แบบว่าใช่ไม่รู้อะไรกันแล้วแต่ละคอนเซปต์อาร์ตนะเนี่ยแล้วแบบสินค้าต่างๆที่ออกมาที่ตอนนี้นะแบบว่าเปิดขายของแล้วอ่ะแบบอุ้ยผมเห็นแล้วผมแบบลูบปากเลยแบบเชี่ยแค่ของก็น่าซื้อแล้วอ่ะสีสันแบบงานอาร์ตแบบนี้มันเป็นอะไรที่ผมแบบโคตรชอบเลยนะนั่นแหละเดี๋ยวรอตัวเกมที่ดูเกมเพลย์เทเลอร์อีกทีนึงว่าเป็นยังไงใช่ใช่สนใจตัวเกมแนวไหนกันแน่นะประมาณนั้นนะก็เลยเฮ้ยผมเลยค่อนข้างแบบแฮปปี้ที่ว่าที่ผมติดตามคนๆนี้อยู่ไม่ใช่เรื่องแบบว่าสาวแว่นหรืออะไรงี้นะเว้ยคือเขาตอนที่ผมเห็นข่าวคือนอกจากข่าวที่เขาแบบมาโพสท่าแบบเฮฮาหน่อยอะไรเงี้ยในงานเกมคราวนู้นนะแต่ว่าที่ผมแบบเอ้ยสนใจมากคือเขาเป็นหนึ่งในคนที่พยายามจะคืนชีพโอกามิอีกครั้งหนึ่งไงถึงแม้ว่าตอนนี้มันอาจจะไม่สำเร็จแล้วแต่ว่าเฮ้ยเกมเนี้ยมันดูมีความแบบโยไคดูมีความแบบมันมีเมจิกบางอย่างที่เราคาดหวังระดับหนึ่งนะว่าแบบเฮ้ยมันน่าจะมีอะไรบางอย่างในนั้นอยู่เนาะก็รอดูนะครับก็หวังว่าน่าจะเป็นเกมที่เข้าท่านะคือเห็นตัวละครเยอะๆแบบนี้ผมก็แบบมีความเอะใจนิดนึงว่าไม่จะเป็นเกมออนไลน์โคออปเปล่าวะแบบเล่นกันหลายคนเปล่าวะถ้าเกิดดูแล้วเข้าท่าก็ลองเปิดนะลองเปิดแนวเกมใหม่ๆดูหน่อยอาจจะเห็นคนพบในตัวเองใหม่ๆก็ได้ก็เป็นไปได้เป็นไปได้นะรอดูนั่นแหละแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องผ่านทุกอย่างเทเลอร์ทุกอย่างต้องผ่านก่อนต้องรอดูก่อนแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่เราเห็นแล้วก็คือเราเห็นแบบคอนเซ็ปต์โดยรวมเราเห็นมูดแอนด์โทนนะเราเห็นเวิลด์เซตอัพเขาเนาะซึ่งอันเนี้ยผมค่อนข้างโอเคอยู่แล้วกับเวิลด์เซตอัพและสีสันที่ออกมาเนาะและสีสันแบบเนี้ยสีสันแบบยังไงนะคอนทราสต์จัดๆอย่างเงี้ยนะแบบว่าสีจัดๆเข้มๆอย่างงี้นะแบบมาเหมือนโทนแบบพวกวานิลาแวร์โอ้โหผมชอบมากนะดังนั้นก็รอดูอาจจะถูกใจก็ได้เนาะ